นี่กูเห็นโต๊ะอื่นสั่งเมนูนี้กูจีบเลยนะทำไมครับไข่เจียวกุ้งสดถ้าหาประมาณนี้นะมาบอกว่าราคา 1,700 ต่อหัวเนี่ยคือถ้าหมดแล้วเราเติมได้อีกเรื่อยๆฮะกินข้าวฟรี3มื้อเล่นน้ำทำกิจกรรมกับเพื่อนได้ 1,700 เฮ้ย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 ดันใมาช้าเห็นในใบนึกว่าเป็นเที่ยงครับเอาไงผมเอาไงดีพี่หมดแล้วก็ห้องมันหมดเลยยังไงของหลักด้วยคือพรุ่งนี้ก็ได้เลยอันนี้ไม่ได้มันไม่มีแขกไงอันนี้คือเต็มหมดแล้วเราปัญหาไม่ทันเพราะว่าที่อื่นเขาก็นับไปเหมือนกันอย่างนอกไปเลยนอกนะโอ้โหน่าเครียดเลยนี่ก็ได้ครับนี่ก็ได้ครับหลบนี่หน่อยก็ได้มั้งโอ้ลุงก็เล่นด้วยให้พี่ทำตอนนี้เราอยู่ที่จันทบุรีกำลังจะมากินกุ้งแม่ฉันต้องได้กินกุ้งแม่ฉันต้องได้กินกุ้งสวัสดีครับผมพลอยชลวิทย์มีทองคำครับช่องวันนะครับวันนี้ก็มูมามเดลี่เรามาเที่ยวกันที่จันเพลินพุงโฮมสเตย์เขาบอกว่าปูเด็ดมากที่จันเนี่ยหมูเรียงนี่เด็ดมากถ้ามาแล้วไม่กินก็คือไม่ถึงแล้วก็ที่นี่เขาก็ได้รางวัลภาพปีซ้อนด้วยเอาเส้นเล็กครับนี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงของดีเมืองจันทน์มันหอมแบบสมุนไพรนะเหมือนแบบตุ๋นยาจีนมั้ยอืมอร่อยปูผัดผงกะหรี่ค่ะอันนี้น้ำพริกปูไข่นะคะอันนี้คือคิดเป็นต่อหัวใช่ไหมฮะครับต่อหัวหัวละ1,700มีน้ำมีอะไรให้กินข้าวฟรี3มื้อเล่นน้ำทำกิจกรรมกับเพื่อนได้1,700โอ้หมูชะมวงรสชาติเป็นไงมั้ย มันได้กลิ่นของมะขามชอบนี่กูเห็นโต๊ะอื่นสั่งเมนูนี้กูจีบเลยนะทำไมครับไข่เจียวกุ้งสดโอ้โหดูดิอร่อยเลยคือปูอ่ะกูชอบนะเขาหั่นมาให้แบบพอดีอ่ะดูดได้เลยอ่ะชอบจริงนี่หว่าเอานะฮะตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องแล้วเรากลับไปพักผ่อนกันก่อนตอนเย็นเรามีกิจกรรมอีกเยอะไปโอ้โหมีเขาให้ขับด้วยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันดับยังไงวะอันนี้ห้องผมเดี๋ยวผมพาทัวร์นี่อ่ะโอ้โหนี่คือกินตอนกลางคืนชิลกันตรงนี้ได้เลยขอแค่อย่างเดียวอย่าเอาขยะลงไปทิ้งในน้ำอย่าโดดน้ำโดดได้เฮ้ยโดดได้ด้วยเหรอมีปลาด้วยเนี่ยโบ๊ะโบ๊ะไปโบ๊ะเฮ้ยมันเรียกมานะเว้ยคือบ้านแต่หลังจะมีปลาประจำอยู่ไอ้บีไอ้โบ๊ะไอ้เบ๊ะไอ้บ้าไอ้บีไอ้โบ๊ะไอ้เบ๊ะโบ๊ะไอ้บ้าก็ตายละเรากำลังจะไปไหนกันบ้างไปดูเหยี่ยวดิเพื่อนเหยี่ยวเขามีเป็นร้อยตัวเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเหยี่ยวกันเราจะขับรถถอยหลังไปคือปกติเนี่ยจะมีรถกอล์ฟไปส่งที่ท่าเรือนะฮะแต่เดินไปแป๊บเดียวเองมั้งพี่เรากำลังจะไปพายเรือกันเฮ้ยเราต้องใส่เสื้อชูชีพอ่ะกูว่าเดินกลับไปเอาเสื้อชูชีพอ่ะไปกินด้วยกูนะน้ำอ่ะนี่นั่งแบบ VIP เลยนี่หว่าตอนนี้เรากำลังจะไปหาอ่าวระวังหัวดับนั้นดันโอ้โหท้องทะเลนี่ไก่วะเนี่ยเกย์จอยวะมึงนี่แค้วคาดหลายด่าแล้วนะผมกองกลางมันจะอยู่เลยเฮ้ยมึงนอนแล้วเพื่อนโอ้ยปากอ่าวแล้วนะตอนนี้ปากอ่าวแล้วนะฮะเราดูเหยี่ยวนั่งในเบาะเป้านั่นเลยโอเคได้ยินก็ไม่เหลียบทุกคนขอให้รับเลยรับเลยรับ
เอามันตกเมื่อกี้นะครับเรานั่งเรือมาถึงปากอ่าวแล้วเราก็เห็นฝูงเหยี่ยวกันเขาเปิดเพลงแดนซ์กันไอเหยี่ยวเป็นร้อยตัวจริงด้วยแล้วเขาก็มีการให้อาหารเหยี่ยวด้วยโฉบลงมากินอาหารคือแบบเห็นแบบใกล้ๆอ่ะเขาเอาอะไรอ่ะไก่ไก่1 2 3ความกล้าโอยบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากตอนมามันอาจจะทุลักทุเลโอ้ยเฮ้ยโอ้ยดูสิ่งที่เราได้นะสุดดูว่าที่ตกดินกันฮะหลังจากพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับเข้าฝั่งไปกินกุ้งกินปูที่เด็ดคือปูเนื้อปูแน่นมากเขาบอกเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กินปูเลยเอาละฮะตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงอาหารแล้วเราจะมากินบุฟเฟ่ปูกันเขาบอกว่าปูนี่ไม่อั้นจัดเต็มไปเลยฮะไปดูนี่ปูปูเน้นๆดูปูไม่อั้นโอ้ไม่ใหญ่มากอันนี้ปูโอ้โหเฮ้ยนี่มันกุ้งแช่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 เฮ้ยโอ้หอมจัดก็คือหอยนางรมที่เราเห็นกันตอนเช้านี่เขาบอกว่าทีเด็ดน้ำจิ้ม3 รสโหนี่นะฮะปูทะเลนี่กุ้งลายเสือปลากระพงทอดน้ำปลาหอยนางรมถ้าอาหารประมาณนี้นะมาบอกว่าราคา1,700ต่อหัวเนี่ยแค่อาหารก็คุ้มแล้วไม่ใช่แค่ในโต๊ะนะคือถ้าหมดแล้วเราเติมได้อีกเรื่อยๆฮะกุ้งตัวใหญ่มากคือกูไม่เคยเห็นกุ้งลายเสือเลยเว้ยที่คนจันทร์จะเรียกว่ากุ้งลายเสืออ๋อดูดิดูเนื้อที่มันเหลือดิมันก็ลองจิ้มดูเฮ้ยน้ำจิ้มมันเด็ดว่ะเดี๋ยวชิมมันอื่นเอาปูต่อไหสำหรับแบบผู้หญิงที่ไม่มีแรงในการแกะปกติไปร้านนี่จะได้แกะมือแต่ร้านนี้มีให้ปูหวานมากมันอร่อยมากฮะคือน้ำจิ้มเนี่ยมันเปรี้ยวแต่มันเผ็ดปลายลิ้นอ่ะกุ้งนี่ไม่ต้องพูดถึงแน่นมากปูนี่คือหวานเจี๊ยบเลยลองกินอันนี้นะเขาเรียกว่ากุ้งแช่น้ำปลาสดทุกอย่างลองชิมหอยจ้อก่อนอร่อยหรอทอดมันคือจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นบุฟเฟ่ปกติทั่วไปมันจะไม่ได้ขนาดนี้แต่อันนี้คือแบบของสดทุกอย่างอร่อยจริงสดจริงปลากระพงทอดน้ำปลาบอกเลยว่าเด็ดหวานมากอร่อยจริงคือมันเหนื่อยๆมามันได้กินแบบนี้ก็สบายดีบอกเลยว่าอร่อยมากผมพูดจริงๆนะแค่มากินบุฟเฟ่อาหารทะเลอ่ะก็คุ้มละบอกเลยว่ากินกุ้งมาเยอะมากพรุ่งนี้มาเจอกันกับกิจกรรมตอนเช้าแล้วก็ข้าวเช้าของเราวันนี้ตามที่เรานัดไว้เรามาละคือเฮ้ยเรามาทำตามข้อตกลงคือเราจะมาแข่งกันต้องไวๆถึงเงียบน้ำเฮ้ยเอาให้อยู่วงกลมก่อนนะอันนี้มึงมาเหนื่อยหน้าเบื่อเหนื่อยหน้าแก่แล้วไอ้เนี่ยมันแก่แล้วเหนื่อยไปทานข้าวมาดีกว่าไปครับเราไปวิ่งมาตอนเช้าแล้วเหนื่อยเราก็จะมากินข้าวเช้าก่อนจะกลับอันนี้เขาบอกว่าเส้นนี้มีที่จันเท่านั้นเส้นจันเฮ้ยอร่อยวันคุณหวานเข้มข้นเผ็ดเหมือนพริกเผาอร่อยนี่คือข้าวต้มข้าวต้มทะเลอร่อยมันเข้มข้นนะโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอะไรมูมามฝากด้วยครับขอบคุณครับ1 2 3ขอบคุณครับถ้าใครมาอยากมาบรรยากาศแบบนี้นะฮะมาได้ครับที่จันทบุรีเพลินพุงโฮมสเตย์ครับถ้ามาหน้าทุเรียนนี้มีทุเรียนด้วยมากินกุ้งลายเสือกินปูด้วยรับรองว่าอิ่มแค่มานอนแล้วกินแล้วก็กลับบ้านโอเคแล้วครับฝากด้วยครับที่นี่จันทบุรีครับ